4สิ่งที่อัปเดตใหม่เข้ามาใน Blue Heaven บอกเลยนะท่านผู้ชมมีแต่อะไรที่น่าสนใจนะถ้าใครชอบอะไรที่อัปเดตมาตอนนี้ก็อย่าลืมที่จะลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยถ้าหากใครชอบก็ฝากกดไลค์หน่อยได้ไหมกดไลค์หน่อยนะขอร้องมาท่านผู้ชมอย่างแรกก็คือมันจะเกี่ยวกับโรงพยาบาลสัตว์เวก็คือมันจะเป็นสถานที่ที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสถานที่นี่แถวเนี้ยแถวธนาคารเนี่ยแถวธนาคารที่ทุกคนชอบมาปล้นนี่ท่านผู้ชมเห็นปะนี่ท่านผู้ชมมองไปจะเห็นอะไรด้านบนใช่ไหมนี่มันจะเป็น Blue Heaven Shelter นะท่านผู้ชมก็คือเป็นที่เขาเรียกว่าอะไรเป็นที่พักพิงเป็นน่าจะศูนย์พักพิงหรือเปล่าเป็นศูนย์พักพิงแบบสำหรับคนที่จะมาพักพิงเป็นสถานที่พักอาศัยชั่วคราวอะไรเงี้ยหรือเปล่าเราสามารถเปลี่ยนตรงนี้นะท่านผู้ชมเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นโรงพยาบาลสัตว์เป็นอะไรได้ไปนี่ก็คือมันจะขึ้นเห็นไหมตรงเนี้ยเห็นไหมนี่มันจะมี animal rescue นะท่านผู้ชมแล้วก็ veterinarian นะท่านผู้ชมนี่มันจะมี3สถานที่เว้ยอย่างแรกเดี๋ยวผมจะพาเอาอันนี้ก่อนเว้ยนี่อันที่2อันนี้ก็จะเป็นแบบอาจจะเป็นแบบศูนย์ช่วยเหลือสัตว์นะท่านผู้ชมแบบเป็นเอาสัตว์มาฝากไว้อะไรประมาณนั้นนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะมีน้องหมามีอะไรนี่เห็นไหมมีน้องแมวมีอะไรนี่เห็นไหมมันจะมีสัตว์เต็มเลยนะแล้วก็จะมีโต๊ะคนทำงานที่นี่นะท่านผู้ชมเราสามารถหยิบเอกสารได้ปะเฮ้ยเราสามารถหยิบเอกสารมาเขียนได้ดูดีใครเอาสัตว์มาฝากไว้อะไรก็ว่ากันไปนี่เขียนไม่เขียนอะไรของผมวันนี้ แล้วก็มีคอมพิวเตอร์ซึ่งอ่านไม่ออกอะไรไม่รู้เฮ้ยมีสัตว์ตัวนี้อีกตัวหนึ่งว่ามีน้องแมวน้องหมาหรือเปล่าเขาจะมีสัญลักษณ์บอกอยู่ว่าเป็นหมาหรือแมวนี่ท่านผู้ชมเป็นรูปเท้าเห็นไหมด้านบนแล้วก็โซนนี้จะเป็นน้องแมวนี่เป็นรูปแมวแต่ไม่มีหนูไม่มีอะไรเลยก็จะเป็นประมาณนี้เราสามารถนั่งตรงนี้ได้ปะนี่เอาสัตว์มาฝากแล้วก็นั่งรอหรือไปศูนย์รับสัตว์เงี้ยใครอยากจะเลี้ยงสัตว์ก็มาเอาสัตว์ตรงนี้ได้ให้มีกรงด้านนี้ด้วยว่าน้องแมวสุนน่ารักกำลังทานอาหารอยู่มาเราจะมาดูสถานที่ต่อไปกันเลยนี่อันนี้น่าจะเป็นก็เรียกว่าอะไรคลินิกรักษาสัตว์นะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมโรงพยาบาลสัตว์งั้นหรอนี่ใครอยากเป็นสัตวแพทย์ก็มานั่งรับลูกค้าได้นะเผื่อใครมีหมามีแมวมารักษาอะไรก็ว่ากันไปโอ้ไม่ท่านนี้เป็นห้องผ่าตัดเหรอเนี่ยจริงมาตรงกล่องพร็อพนะท่านผู้ชมแล้วก็จะอันเนี้ยนี่เอาน้องหมาแล้วเอามารักษาเอาน้องหมาเราวางไว้นี่ได้ไหมแกต้องผ่าตัดนะเจ้าบ๊อบหมาฉันเองไม่รู้ผมเพิ่งตั้งชื่อเมื่อกี้นี่แต่ตรงนี้ก็ทำโคตรเท่เลยว่ะท่านผู้ชมดูดิโลโก้โรงพยาบาลนะเนี่ยแล้วก็มีรูปเท้าของสุนัขหรือเปล่าแล้วก็มีเครื่องอะไรเนี่ยเราไม่สามารถหยิบอุปกรณ์พวกนี้ได้มีอะไรที่เราหยิบได้ไหมนี่สายน้ำเกลือปะเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยไม่รู้ผมไม่ใช่หมอนี่เข้ามาด้านในก็จะเจอกับน้องหมาน้องแมวที่น่าจะรักษาเสร็จรอเจ้าของมารับเราสามารถเปิดกรงได้ด้วยนะอ้าวกรงนี้ไปไหนอ่ะหายตัวหรือเปล่าไม่ใช่นะไม่มี เป็นโรงพยาบาลนี่เราสามารถเปิดก๊อกน้ำล้างมือได้หรือเปล่าเปิดได้ไปเหมือนในบ้านปกติเลยนะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีอะไรเนี่ยของเยอะแยะมากมายมีตู้เซฟไหมครับคุณหมอนี่ถ้าผมจะเอาน้องหมาผมกลับผมก็คลิกไปตรงที่น้องหมาผมแกจะกลับบ้านไหมเนี่ยกลับบ้านละก็ จะประมาณนี้นะสถานที่สำหรับตรงนี้อย่างต่อมานะท่านผู้ชมก็คือมันมีสัตว์อยู่ในกระเป๋าเว้ยเราสามารถเอาสัตว์ในกระเป๋ามาถือมาอุ้มได้นะเห็นไหมเราคลิกไปตรงที่กระเป๋าเอาใหม่นี่กระเป๋าเลื่อนลงมาจะเห็นรูปน้องหมาน้องแมวสีดำกับสีน้ำตาลโอ้ไม่ใช่สีน้ำตาลกับสีขาวกดคลิกไปแล้วก็จะเจอกับอะไรนี่มากมายเจอกับสัตว์มันจะมีในกระเป๋าเรานะเว้ยประมาณนี้กับในกล่องพับที่ผมมันนี่ในกล่องพับกับในกระเป๋ามันจะแยกกันนะท่านผู้ชมโอเคมาระบบเรื่องต่อมาแล้วก็มันจะสามารถอุ้มสัตว์ได้นะเว้ยอุ้มได้นะแต่เราไม่สามารถอุ้มสัตว์ในกล่องพับได้นะท่านผู้ชมอันนี้ผมขอพูดไว้อีกทีถ้าในกล่องพร็อพใช่ไหมเราเอามาวางสัตว์มันก็วางได้ใช่ไหมแต่ถ้าในกระเป๋าเนี่ยมันจะสามารถอุ้มได้เว้ยเราสามารถอุ้มสัตว์ได้นะนี่ถ้าเป็นสัตว์ในกระเป๋าใช่ไหมถือว่าผมจะอุ้มน้องหมาเนี่ยเห็นไหมกดใช้งานแล้วก็กดตรงนี้ปั๊บนี่มันก็จะอุ้มนะสามารถทำท่าทางได้หลายอริยบทมากเห็นไหมนี่ถ้าเราอุ้มบางท่าน้องหมาเราจะหลับไปเลยน้องหมาหรือน้องแมววันนี้น่าจะแมวหรือเปล่าเราเห็นไหมบางทีจะหลับไปเลยไหนเราอุ้มสัตว์แบบถ้าเราถือกรงเป็นไงวะนี่กงก็ถือมารักษาถือมาอะไรนะแต่อันนี้มันเป็นศูนย์ช่วยเหลือสัตว์มันไม่ใช่คลินิกถ้าคลินิกเราต้องอยู่อีกที่หนึ่งนะถ้าเป็นสัตว์ตัวเล็กๆแล้วมันจะอุ้มยังไงวะก็จะอุ้มแบบนี้น่ารักมากๆเลยนี่อุ้มนี่เห็นไหมท่านี้สัตว์ก็จะหลับเป็นสัตว์ตัวเล็กตัวน้อย
นี่ไงหลับหลับเออหลับปุ๋ยเลยอะไรประมาณนั้นกับระบบอุ้มสัตว์ถือว่าดีนะท่านผู้ชมแล้วเราสามารถเอาสัตว์ในกรงนี้ได้ด้วยนะผมลืมบอกแต่ต้นคลิปเห็นไหมโอ้โหตัวโคตรใหญ่เลยเออจับออกมาจากกรงได้ทุกตัวเลยนะท่านผู้ชมนะเปิดกรงแล้วก็จับสัตว์ออกมาเห็นไหมโคตรดีบอกเลยจังหวะนี้สำหรับคนรักสัตว์อย่างพวกเราหรือพวกแกไม่รักสัตว์น่าจะรักแหละ เสียงคำมันชั่วร้ายเราก็รักสัตว์แหละรักหมารักแมวแต่เธอไม่รักเราอีกแล้วถ้าใครชอบตัวไหนก็เอามาถือเอามาอุ้มกันนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมเอามาได้หลายตัวหลายแบบมันอุ้มทีละสองตัวไม่ได้นะอุ้มได้ทีละตัวเว้ยน่าจะยื่นให้เพื่อนได้นะหรือเปล่าประมาณนี้สำหรับระบบเกี่ยวกับสัตว์นะท่านผู้ชมต่อมาท่านผู้ชมว่าไปจุดที่35 36อะไรก็ว่ากันไปมันมีเรือเว้ยเป็นเรือโจรสลัดนะผมงงมากกับการอัปเดตทำไมมันมาแปลกๆวะมันมีคลินิกสัตว์แต่ก็มีเรืออยู่ไหนเอ่ยเรือจะมีเรือฟรีกับเกมพาสนะเรือฟรีเราอยู่ไหนวะนี่เรือฟรีเราผมแนะนำให้มาสปอนในน้ำนะท่านผู้ชมบางทีมันชอบไปติดเกาะเวอะไรประมาณนั้นเออเรือลำที่หนึ่งเรานี้อันนี้เป็นเรือฟรีนะจะลำเล็กนะบอกเลยเรือเกมพาร์ทลำโคตรใหญ่ท่านผู้ชมเราสามารถขับได้ตรงท้ายเรือตรงนี้นะเห็นไหมมันจะขึ้นโลโก้เขียวๆนี่ก็ขับได้ก็ถือว่าเป็นเรือที่ดีนะเราสามารถเอาเพื่อนมายืนยิงปืนได้นะเว้ยท่านผู้ชมปืนมันออกจริงๆนะเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเบรกแป๊บนึงนี่ปืนตรงเนี้ยมันสามารถยิงได้นะเว้ยแล้วกดรูปมือไปตุ้มเห็นไหมมันโจรสลัดลบกันเลยเว้ยดูดิเออยิงได้6ลูกเลยอันนี้ตุ้มตั้มกันเลยทีเดียวเออใครชอบโจรสลัดวันพีชเงี้ยแต่วันพีชผมไม่เคยดูนะขออภัย นี่ก็จะเป็นเรือสามารถขับได้เอาเพื่อนมาปาร์ตี้บนเรือนี่ก็ได้เรือโจรสลัดไงเออไหนมาดูเรือต่อมาดิเรือเกมพาร์ทนี่อันนี้ลำเนี้ยได้ดูขนาดดิท่านผู้ชมมันต่างกันมากกว่าวูเรือลำนี้จะใหญ่กว่านะเรือเกมพาร์ทจะเป็นใบพัดสีขาวปีนขึ้นไปดิเออรู้สึกว่าเรือลำนี้มันจะมีห้องอะไรเยอะแยะว่ะท่านผู้ชมดูดิมีห้องดูแผนที่ด้วยเราจะไปป้นหรอเนี่ยแผนที่อะไรไม่รู้ดูไม่รู้เรื่องเลยมีห้องอะไรปะวะนี่ท่านผู้ชมดูดิมีให้ลงไปอีกเฮ้ยมีคุกใต้เรือด้วยนี่หว่าดูดิเอ้ยเปิดประตูมาขังคุกอันนี้ออกได้ปะเฮ้ยคุกอันนี้ขังจริงว่ะเดินทะลุไม่ได้นะเนี่ยดูดิโอ้ไม่ฉันเดินทะลุไม่ได้แต่สามารถเปิดคุกออกเองได้แล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยมันกั้นไว้ท่านผู้ชมยิงปืนได้ตุ้มยิงเรือข้างๆอุ้มเฮ้ยอันนี้ดีว่ะมีปืนด้านล่างด้วยท่านผู้ชมดูดิมันสามารถแบบนี่มันสามารถหลบได้เลยนะแล้วก็มีปืนด้านบน4กระบอกปืนด้านล่าง3อู้ปืนโคตรเยอะเลยลงกันเป็น10เลยนะเอ้าแล้วผมตกเรือทำไมเออปีนขึ้นแต่มันมีที่ยืนตรงนี้ด้วยว่ะเราจะขึ้นไงวะขึ้นอย่างงี้หรือเปล่าเฮ้ยขึ้นได้เออดีไงโจรสลัดนี่แล้วเราก็เป็นคนตรวจตรานะท่านผู้ชมนี่แล้วก็กล้องส่องทางไกลมาเว้ยนี่แล้วก็ส่องทางไกลตำรวจดูนั่นดูนี่เห็นไหมเออถือกล้องเห็นไหมถือกล้องโคตรเท่เลยอุ้ยตกเวนกรรมเฮ้ยยืนตรงนี้ได้ปะเฮ้ยได้เฉยหัวเรือใหญ่พร้อมแล้วไม่ใช่ละเออเรืออันนี้มันดูมีอะไรมากกว่าหรือเปล่ามากกว่าเรือลำนูนเออมันก็เป็นเรือเกมพาร์ทมันก็ต้องมีนั่นมีนี่นะท่านผู้ชมเฮ้ยเราสามารถนั่งตรงนี้ได้ด้วยเหยียบตรงนี้ก็ได้เฮ้ยได้อยู่ท่านผู้ชมได้อยู่สำหรับเรือลำนี้เออยังไม่ลองขับเลยวินครับมัวแต่โมขับดูก็จะประมาณนี้นะท่านผู้ชมถือว่าลำขนาดใหญ่เลยนะขาดกันเลยนี่ดูดิชนเฮ้ยชนกันได้น่าจะมันนะดูท่านผู้ชมเอามาลบกันเออถ้าผมเปลี่ยนสีได้นะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีมันจะเป็นสีอะไรวะอ๋อเป็นสีตรงนี้ผมนึกว่าเปลี่ยนสีตัวเรือนี่เออถ้าชอบสีไหนก็ใส่สีนั้นนี่สีส้มก็ถือว่ายอดกันทีเดียวเออท่านผู้ชมเป็นไง
ือว่าทำดีนะเรือโจรสลัดแล้วก็ระบบเลี้ยงสัตว์แบบใหม่แล้วก็มีโรงพยาบาลสัตว์ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์อะไรก็ว่านไปก็ถ้าใครชอบก็ลองมาเล่นมาอันนี้ดูนะจะประมาณนี้นะท่านผู้ชมถือว่าดีอยู่ระบบต่างๆที่มาใหม่มาท่านผู้ชมนี่ก็ขอจบคลิปนี้นะถ้าใครชอบก็ฝากแล้วก็แชร์กับสมาชิกผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วก็ผมบ๊ายบายจัดไปโคตรดีบอกเลย